เราจะพาไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุพศรกันนะครับแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างท่านผู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีที่ททวางแนวทางเอาไว้ตอนนี้ไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วครับท่านผู้ว่าครับก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านประกาศเมื่อกลางเดือนมิถุนายนนะครับว่าจะเปิดประเทศในพื้นที่ที่มีความพร้อมใน120วันนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามดำริของท่านนายกทยอยเปิดมาเริ่มต้นตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมต่อมาวันที่15กรกฎาคมเราก็สามารถเปิดในพื้นที่ของหมู่เกาะทะเลใต้ก็คือในส่วนของสมุยพังงาและเกาะเต่านะครับและล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคมนะครับเราก็สามารถเปิดในสถานที่เป็น 7+7 ก็คือเป็นส่วนต่อขยายจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปยังพื้นที่ในส่วนของกระบี่แล้วก็พังงานะครับนั้นหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็คงมองไปที่เดือนตุลาแล้วครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยในการนำเสนอทั้งในส่วนของสบส.และสบค.เนี่ยเรามีพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์ในการเปิดประเทศโดยที่ไม่กักตัวใน10พื้นที่นำร่องนะครับก็จะเป็นพื้นที่เราเปิดไปแล้วและก็ยังเหลือประมาณสัก6พื้นที่นะครับก็ได้แต่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่นะครับพัทยาหัวหินจะอำแล้วก็ในส่วนของบุรีรัมย์แต่เนื่องจากบุรีรัมย์เนี่ยที่เราเตรียมเปิดเนื่องจากว่าจะต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดงานที่ว่า MotoGP แต่เนื่องจาก MotoGP เลื่อนไปก็เหลือ5พื้นที่ซึ่งเราก็ดีเดย์ไว้ว่าจะน่าจะเริ่มเปิดได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งทุกอย่างก็อยู่ระหว่างเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหารือกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับรวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นไทม์ไลน์ในการเปิดประเทศของท่านนายกต่อไปครับครับเอ๊ะแต่ท่านผู้ว่าครับคือถ้าไปดูโพเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับสำหรับตัวเป้าหมายเนี่ยที่เราตั้งเอาไว้นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนนะครับตัวถ้าเป็นรายได้เนี่ยเรามองไว้อยู่ที่ประมาณ 8,900 ล้านบาทนักท่องเที่ยวเรามองไว้อยู่ที่ 100,000 คนเนี่ยนะครับแต่ล่าสุดข้อมูลนะฮะที่มีการรวบรวมกันมาตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึง10กันยายนนะครับปรากฏว่านักท่องเที่ยวเข้ามาร้อยละ30นะครับของเป้าหมายนะครับสำหรับคำอธิบายตรงนี้มันเราไปพลาดตรงจุดไหนอย่างไรแล้วแนวทางในการที่เราจะเข้าไปกระตุ้นนะครับให้ในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับครับเราเองเราตอนเราตั้งแซนด์บ็อกซ์นะฮะก็คือเราก็มองว่าในช่วงนี้น่าจะเป็นในการที่เราสามารถจะรับนักท่องเที่ยวที่เป็นถ้าเกิดพูดง่ายว่าเป็นระยะไกลนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและเป็นซัมเมอร์ไทม์ของเขาแล้วคนก็ไม่ได้เดินทางมานานในขณะเดียวกันประเทศเหล่านั้นก็ฉีดวัคซีนและคนก็น่าจะเดินทางเราได้ตั้งเป้าจำนวนสัก 100,000 คนนะครับแต่อย่างที่เรียนนะเราได้เป้ามาถ้าเกิดเนี่ยล่าสุดตัวเลขที่ผมอยู่ในมือก็ประมาณสัก 30,000 คนนะครับรายได้ตอนนี้ถ้าดูแค่2เดือนก็ประมาณ 1,600 ของประมาณสัก 2-3,000 ล้านนะถ้าเกิดจากนี้เป็นต้นไปเพราะช่วงเวลาเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับถามว่าเราเกิดอะไรขึ้นเราพลาดเป้าไปผมคิดว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับก็ไม่อยากนำเรียนว่ามันเป็นเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยเองซึ่งทำให้มีการส่งผลในการปรับลดนะครับการทำให้ประเทศไทยไปอยู่กลุ่มประเทศสีแดงซึ่งเป็นคำเตือนอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่า not safe to travel นะครับหรือทำใน EU ก็บอกเราอยู่ใน E list ซึ่งบอกว่าไม่ควรจะหลีกเลี่ยงในการเดินทางนี้เป็นต้นและที่สำคัญครับก็คือว่าประเทศหลายประเทศถึงแม้ว่าเดินทางมาประเทศไทยนะครับจำนวน 2-30,000 คนเนี่ยเวลาเขากลับประเทศเขาเนี่ยพวกนี้โดนกักตัวนะครับตรงนี้อย่างตอนในฮ่องกงเนี่ยต้องโดน21วันนะครับหรืออย่างล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดใครมาประเทศไทยกลับไปอังกฤษก็ต้องโดน14วันก็ปรากฏว่านะครับดีมานตรงนี้มันหายไปแต่ว่าไม่ใช่การยกเลิกเรียนยืนยันนะครับว่าส่วนใหญ่จะเป็นการขอเลื่อนการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยซะมากกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะครับตั้งแต่เราเริ่มมาวันที่1กรกฎาคมจนถึงเมื่อวานนี้ตัวเลขการจองเข้ามาโดยผ่านระบบชบาของการท่องเที่ยวประเทศไทยนี่นะครับมีตัวเลขเกิน 500,000 รูมไนท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเดือนกันยายนอย่างเดือนเดียวนะครับที่เราผ่านมาวันนี้วันที่9ถูกไหมครับวันที่9เดือน9เนี่ยนะครับมีคนจองเข้าแล้วประมาณ 134,000 รูมไนท์ดังนั้นเนี่ยนะครับเดียวกันนี้ครับตอนนี้มียอดผู้ที่ขอ COE ก็คือเอกสารหลักฐานในการเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยค้างอยู่ประมาณสัก 20,000นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีดีมานด์อยู่พอสมควรทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้มากน้อยขนาดไหนแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เรามองไปข้างหน้าคือว่าเราต้องพยายามทำตัวเราให้พร้อมด้วยนะครับเพราะฤดูกาลเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยกำลังจะเดินทางมาถึงซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาจนถึงไตรมาส1ของปีหน้าโดยว่าอย่างยิ่งตลาดอย่างเช่นรัสเซียเองนะครับอันที่2เนี่ยผมต้องเรียนนิดนึงฮะว่ากลุ่มที่เรามองเนี่ยอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่เป็นกลุ่มแมสเหมือนแต่เดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายนี่ค่อนข้างสูงขึ้นบางคนอาจจะแย้งว่าเอาเนื่องจากว่าต้องกักตัวนาน14วันแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับดูจากตัวเลข2เดือนที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสรุปเนี่ย
นะครับตัวเลข2เดือนของคนที่มาที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่คนละประมาณ 61,000 บาทต่อคนต่อทริปนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราค่าเฉลี่ยของปี62นะครับที่ตอนนั้นอยู่ที่เฉลี่ยประมาณสัก 47,000 ได้ซ้ําไปนะครับนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นนักเที่ยวคุณภาพซึ่งก็มีจํานวนอาจจะไม่เยอะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับท่านผู้ว่าเท่าที่สัมผัสเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาบ้านเราเนื่องจากว่าเขาต้องถูกกักตัวเขาต้องมีการตรวจ RT-PCR ต่างๆเนี่ยหลายคนมองว่าเอ๊ะเงื่อนไขมันดูเข้มงวดเกินไปไหมต้นทุนในการตรวจ RT-PCR มันแพงเกินไปไหมททสัมผัสกับนักท่องเที่ยวโดยตรงเนี่ยมีเสียงบ่นหรือว่ามีเสียงอยากจะให้ปรับปรุงเกณฑ์ตรงไหนยังไงในเรื่องของความเข้มงวดบ้างไหมครับครับคือผมไม่อยากเรียกว่าเป็นการบ่นนะฮะเพราะจริงเราก็ทำงานใกล้ชิดกับทาง DMC คนที่เอาทัวร์เข้ามานะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าเรากำลังวางแผนมองไปข้างหน้าในฤดูการท่องเที่ยวที่เป็นไฮซีซั่นที่มาถึงนะครับแล้วก็ฟังนะเป็นฟีดแบคที่เกิดขึ้นมาแน่นอนนะครับระยะเวลาในการกักตัว14วันอาจจะนานเกินไปเนื่องจากพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักเที่ยวเนี่ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะรักภูเก็ตชอบภูเก็ตชอบทะเลประเทศไทยเนี่ยแต่นะครับจากข้อมูลในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ภูเก็ตประมาณสัก5คืนหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปพื้นที่อื่นอย่างเช่นมากรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยอันที่1ก็คือว่าระยะเวลาการกักตัวที่นานเกินไปอาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่เราเดินทางเข้ามาครับอันที่2เรื่องการต้นทุนในการเดินทางมันก็มีต้นทุนที่เป็นเงินต้นทุนที่ไม่ใช่เงินนะครับตัวอย่างเช่นในเรื่องของการกระบวนการในการเดินทางเข้าประเทศการขอเอกสารในการเดินทางนะครับหรืออาจจะต้องมีการชำระเงินค่าตรวจซึ่งค่อนข้างสูง3ครั้ง 8,000 บาทเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามพูดคุยกันอยู่นอกจากนี้จะมีเรื่องอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องการประกันเพราะเราจะต้องเก็บค่าประกันคนประมาณ 100,000 เหรียญนะครับสิ่งที่เรากำหนึ่งแน่นอนนะครับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนภูเก็ตคนไทยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนยืนยันนะครับว่าไม่มีรายงานการติดเชื้อจากคนต่างประเทศไปที่คนไทยและก็ไม่มีการรายงานการติดเชื้อจากคนไทยที่คนต่างประเทศแต่จากนี้เป็นต้นไปเราอาจจะต้องมองในความมั่นใจนอกจากด้านสาธารณสุขแล้วเนี่ยก็คือความมั่นใจว่าเราสามารถจะแข่งขันกับประเทศอื่นเพราะอยู่นี่หลายประเทศเขาก็เปิดนะครับต้นทุนเขาถูกลงนะครับหรือการตรวจที่น้อยลงเราต้องยอมรับนะครับว่าเราไม่ได้เราลดเขาเรียกว่าเราผ่อนคลายอาจจะทำให้คนกังวลใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับเรายังไงเราคงกฎเข้มของเราตัวอย่างเช่นต้องมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับต้องฉีดวัคซีนแล้วต้องมีผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน72ชั่วโมงพวกนี้ยังเป็นกฎเข้มอยู่แต่เรากำลังคิดถึงเรื่องการที่จะลดค่าตรวจลงลดจำนวนวันในการที่กักตัวลงเพื่อให้สามารถเดินทางกระจายไปพื้นที่อื่นของประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นครับครับท่านผู้ว่าครับคือถ้าสมมติไปดูเทียบเคียงกับทางฝั่งของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเกณฑ์ที่เราตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับคือแต่ว่าเรายังเดินหน้าต่อนะฮะเดินหน้าต่อครับจริงๆแล้วเนี่ยครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเรายืนยันว่าเราจะเปิดประเทศไปเรื่อยๆเนี่ยครับซึ่งจริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเราจะมีเกณฑ์อะไรนะที่บอกว่าเฮ้ยถ้าถึงตรงจุดนี้ปั๊บหรือมันมีคุณธรรมแบบไหนที่เราจะยอมถอยแล้วฮะเราจริงๆเกณฑ์เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับรายใหม่ในแต่ละสัปดาห์นั้นเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณานะครับคงจะต้องดูรูปแบบการกระจายนะครับขีดความสามารถนะครับในการรองรับนะครับด้านสาธารณสุขด้วยนะครับตัวอย่างอย่างภูเก็ตท่านทุกคนท่านคงทราบดีวันนี้ก็มาสัก200กว่าคนเป็นผู้ติดเชื้อรายงานส่วนใหญ่จะมาจาก1เป็นการตรวจเชิงรุกนะครับในหมู่บ้านประมงนะครับเป็นการตรวจเชิงลึกในเรือนจำอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ออกมาป่าปนกับในเขตที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการถ้าเป็นส่วนใหญ่หรือพูดง่ายว่าเป็นคนไข้ประเภทสีเขียวนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้นะครับก็ไม่มีการกระจายนะครับไม่เกิดคลัสเตอร์ที่เราไม่สามารถสืบหาที่มาได้อันที่สองมาดูอัตราการคลองเตียงนี่นะครับปัจจุบันนี้ภูเก็ตจะมีอัตราคลองเตียงประมาณแดงนี่ประมาณ 30% นะครับเหลืองประมาณ 19% เขียวนี่ 14% นะครับเดียวกันเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างนึงก็คือว่ากรณีส่วนใหญ่ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าคนไข้ที่ตรวจเจอนะครับผู้ติดเชื้อที่ตรวจเจอส่วนใหญ่เป็นคนไข้สีเขียวดังนั้นเนี่ยเขาก็ไปเพิ่มฮอสพิทอลนะครับก็ไปกักตัวนั้นก็คือพูดง่ายว่าปลอดภัยนะฮะแล้วมันเป็นเกณฑ์การพิจารณาหลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันนะฮะสำคัญที่สุดก็คือกรณีที่มีผู้ติดเชื้อนะครับและส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อขีดความสามารถในการด้านสาธารณสุขแล้วเนี่ยเขาก็มีการดำเนินงานเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่เรื่องการลดกิจกรรมไปจนกระทั่งถึงยุติการรับนักท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้เป็นแผนที่ทุกคนมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาครับครับท่านผู้ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันจนถึงตอนนี้นะครับจนถึงตอนนี้มันเร็วไปไหมที่จะถามว่าเมื่อไหร่ที่การท่องเที่ยวของบ้านเราจะกลับไปเหมือนตอนก่อนเกิดโควิด-19ตอนปีสักปี2562สัมผัสอยู่มองยังไงบ้างครับท่านผู้ว่า
ผมต้องเรียนว่าเราอยากจะเห็นการกลับไปของการท่องเที่ยวในปี62ในมิติไหนใช่ไหมครับเพราะปี62ต้องถือว่าเป็นปีทองนะครับคือมีการท่องเที่ยวจำนวนมากรายได้ที่คิดต่อเป็นสัดส่วนต่อGDP เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะนะครับก็มากที่สุดนะฮะตั้งแต่มีการเก็บสถิติข้อมูลทางด้านสถิติขึ้นมาครับแต่เมื่อเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกประเทศก็เจอพร้อมกันหมดไม่ใช่เหมือนกับเราเจอต้มยำกุ้งไม่เหมือนกับเราที่เจอเรื่องสึนามิผมคิดว่าเราควรจะต้องคิดว่าเราจะต้องการเห็นภาพของการท่องเที่ยวเป็นแบบไหนถ้าเกิดบอกต้องการรายได้กลับมาเอาเท่ากับปี62สมมุตินะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกเรามีคนท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเอาสักครึ่งนึงได้ไหมนะครับใช่ไหมฮะหรือนะครับเรามองปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่เราเจอโควิดทุกคนทราบดีก่อนหน้านี้นะฮะเราเห็นนักท่องเที่ยวคุณภาพอาจจะไม่ดีมากนักนะครับมีการทำลายเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีเรื่องปัญหาแมสทัวริซึมเราต้องการเป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นนะครับเราสามารถรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ได้เนี่ยนะครับตรงนั้นเองนะครับคงจะต้องมาช่วยกันดูนะครับเดียวกันเราก็ต้องยอมรับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องปัญหาโอเวอร์สัพพลายนะครับในภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยเหมือนกันดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่แล้วครับว่าเราจะแก้ปัญหาของเราตรงนี้ยังไงแต่ผมคิดว่าภายในประมาณไม่เกิน2ปีเนี่ยเราน่าจะกลับมาในสิ่งที่เราเป็นถ้าเราลงมือทำกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะครับครับแต่ถ้าดูจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเช่นปีก่อนหน้าที่จะมีวิกฤตโควิดนะครับท่านผู้ว่าคือจำนวนมันก็เกือบ40ล้านคนนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็1ใน3เนี่ยจะไปเป็นทางฝั่งของคนจีนนะครับที่มาท่องเที่ยวในบ้านเราแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่ามาตรการของคนจีนเนี่ยเขาก็ยังไม่ให้คนของเขาเนี่ยออกมาได้สะดวกสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับตัวนี้อาจจะทำให้เป้าหมายที่เราวางเอาไว้เช่นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาสัก1ล้านคนเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเป้าไหมหรือแม้กระทั่งกรอบระยะเวลาที่เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณสัก2ปีเนี่ยมันต้องเลื่อนไปหรือเปล่าก่อนจะกลับมาสู่ระดับก่อนโควิดนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นเป้ารายได้เนี่ยเราอาจจะต้องดูก่อนนะฮะมันอาจจะไม่ได้กลับมาไปทีเดียว 100% เท่ากับปี62อาจจะต้องปีละ 50% ก่อนสักครึ่งนึงก่อนแล้วก็ 70-80 แล้วก็จนสามารถที่จะเข้าไปทัดเทียมในระดับที่ก่อนเกิดสถานการณ์โควิดได้ใช่ไหมครับอันที่2เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของ segmentation เรื่องของการให้คุณภาพโฟกัสกลุ่มที่เรียกว่าเป็น value over volume เนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมาพูดคุยกันยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าท่องเที่ยวทั่วไปอย่างที่ผมบอกสักครู่นะฮะมีค่าใช้จ่ายต่อคนอยู่ที่ประมาณ 47,000-50,000 ตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นนักเที่ยวที่เป็นพวก wellness ซึ่งถ้าเกิดเราสามารถควบคุมการได้ดีประเทศไทยมีชื่อเสียงเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อนักเที่ยวที่เป็นกลุ่ม wellness เนี่ยนะครับตกหัวละประมาณ100,000 บาทนั่นหมายความว่าแทนที่เราจะเข้ามา2คนเรามาแค่คนเดียวได้นะครับในการเดียวกันขีดความสามารถในการรองรับของเราก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องแมสทัวริซึมอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่เราว่าจะดำเนินในการหลดสไตรจี้ในการการให้กลับมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราแบบไหนถ้ามองที่คุณภาพแล้วจะต้องเห็นคุณภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องมีความเพนบ้างในช่วงแรกเนื่องจากการปรับตัวเพราะว่าซัพพลายบางอย่างที่อาจจะไม่สอดคล้องกับอนาคตเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับตัวนะครับตรงนั้นเองก็ต้องช่วยกันต่อไปแต่ผมมั่นใจนะครับว่าถ้าดูจากอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นกลับมาได้เร็วแล้วกลับมาได้อย่างดีทุกมากขึ้นทุกครั้งครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ว่านะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับพอฟังท่านผู้ว่าก็ยังพอมีความหวังอยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ